วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดจับตาวาระแย่งชามข้าวนอกฤดูกาลถ้าไม่เหมือนเดิมก็แย่กว่าเก่าอย่าหวังว่าบ้านเมืองจะดีขึ้นการเมืองเป็นการจัดสรรผลประโยชน์ให้ลงตัวสำหรับทุกฝ่ายเพื่อความสมานฉันท์ป้องกันความขัดแย้งที่จะทำให้เกิดสภาวะเป็นปฏิปักษ์ต่อกันเพื่อสร้างความพอใจให้กับประชาชนระดับหนึ่งไม่ให้เกิดความรู้สึกต่อต้านการบริหารงานของรัฐบาลเป็นไปอย่างที่ว่าการเมืองไม่มีมิตรแท้และศัตรูถาวรมีแต่ผลประโยชน์ร่วมกันเท่านั้นที่ถาวรรวมถึงทฤษฎีของการแสวงจุดร่วมสงวนจุดต่างเพื่อความลงตัวไม่อย่างนั้นอาจจะต้องเสียเวลาและทรัพยากรเพื่อช่วงชิงผลประโยชน์ทำให้ขาดความราบรื่นในการบริหารและไม่คุ้มกับการลงทุนทางการเมืองบ้านเราถึงวาระแย่งชามข้าวนอกฤดูกาลในกลุ่มพรรคการเมืองเมื่อมีตำแหน่งในคณะรัฐมนตรีว่างลงถึง3เก้าอี้และเป็นสิ่งเย้ายวนใจเพื่อการตักตวงผลประโยชน์ดังนั้นชาวบ้านจึงได้เห็นการดิ้นรนต่อรองเพื่อให้ได้มาสิ่งที่พรรคและตัวเองต้องการอะไรก็ตามที่จะเป็นผลประโยชน์ของบ้านเมืองหรือของประชาชนเป็นเรื่องมาทีหลังตอนนี้ต้องให้การจัดสรรผลประโยชน์ลงตัวสำหรับทุกฝ่ายเสียก่อนประชาชนจะได้เห็นนักเลือกตั้งแก่งแย่งเก้าอี้สำหรับพวกที่มีตำแหน่งอยู่แล้วก็อยากจะได้ตำแหน่งที่ดีกว่าเดิมพวกที่ยังไม่มีเก้าอี้ก็จ้องตำแหน่งว่างด้วยสายตาเป็นมันมีความหวังว่าถ้าสมหวังแล้วชีวิตจะต้องดีขึ้นเพราะผลประโยชน์ที่จะตามมาทั้งสองกลุ่มไม่ได้คำนึงว่าตัวเองมีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับงานหรือไม่เพราะทุกคนเชื่อว่าเมื่อเข้าไปนั่งเก้าอี้แล้วจะต้องมีทางไปผลงานต้องใช้เวลาในการแสดงฝีมือถึงอย่างไรก็จะยังอยู่ได้ถ้ารัฐบาลไม่อับปางเพราะการขัดแย้งซะก่อนดูนักเลือกตั้งที่อยากได้ตำแหน่งขณะนี้ล้วนมีปัญหาความน่าเชื่อถือและภาพลักษณ์มีประวัติด่างพร้อยพฤติกรรมไม่น่าไว้ใจทั้งยังมีพวกทำตัวเป็นข้าหลายเจ้าบ่าวหลายนายสับเปลี่ยนเจ้านายความจงรักภักดีตามผู้ให้ประมูลราคาสูงสุดการเมืองรูปแบบรัฐบาลผสมขึ้นอยู่กับจำนวนเสียงของพรรคและอำนาจในการต่อรองซึ่งหัวหน้ารัฐบาลมีโอกาสไม่มากนักในการคัดสรรบุคคลที่เหมาะสมมีความรู้ความสามารถสำหรับตำแหน่งเพื่อประสิทธิภาพและผลงานสูงสุดนั่นควรเป็นเป้าหมายหลังเพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อประชาชนและบ้านเมืองแต่การต่อสู้ชิงสามตำแหน่งครั้งนี้เป็นการประลองพลังอย่างเต็มที่เพราะเวลาเหลืออีกเพียง2ปีก่อนที่รัฐบาลจะครบวาระต้องเลือกตั้งใหม่สำหรับการกอบโกยผลประโยชน์ก็จะสั้นลงทุกฝ่ายต้องเร่งมือเต็มที่รัฐบาลสามลุงพี่น้องอดีตผู้บัญชาการทหารบกก็ไม่อยู่เหนือกฎเกณฑ์ที่ว่านี้แม้จะกุมอำนาจรัฐมา7ปีแล้วแต่ความที่ยังไม่อิ่มในอำนาจและการระวังตัวในการจะก้าวลงจากหลังเสือจำเป็นต้องอยู่ต่อไปและให้มีความขัดแย้งน้อยที่สุดทั้งสามลุงรู้ตัวดีว่าไม่ควรสร้างศัตรูในกลุ่มนักเลือกตั้งซึ่งอาจย้อนกลับมาเล่นงานเอาได้เมื่อถึงวาระหมดอำนาจและแรงกดดันจากประชาชนให้ชำระสะสางเรื่องเน่าๆช่วงนี้บารมีสามลุงยังพอมีในการรักษาดุลอำนาจไว้ได้พรรคร่วมรัฐบาลล้วนแต่เป็นกลุ่มจ้องแสวงหาผลประโยชน์และยังพยายามเกาะกลุ่มให้ได้เพื่อการต่อรองทั้งที่ประชาชนเห็นว่าผลงานการบริหารนั้นไม่ได้โดนใจไม่เข้าตาประชาชนเห็นได้ชัดถึงความห่วยจากวิกฤตเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นอยู่ในขณะนี้เราจะเห็นการไม่รู้สึกเจียมเนื้อเจียมตัวของนักเลือกตั้งรัฐมนตรีและผู้ที่จ้องหวังตำแหน่งเสนาบดีอยากได้งานซึ่งตัวเองไม่มีความรู้ความสามารถขาดประสบการณ์ที่จำเป็นแต่เพียงมีเสียงในพรรคเพื่อจะต่อรองเอาตำแหน่งได้แค่นั้นการแข่งแย่งเก้าอี้ครั้งนี้อาจจะนำไปสู่การสลับโควต้าระหว่างพรรคร่วมรัฐบาลเพื่อให้ลงตัวในการจัดสรรผลประโยชน์ซึ่งก่อนหน้านี้มีการสลับ
ขั้วตำแหน่งระหว่างพรรคในกระทรวงต่างๆแต่ครั้งนี้อาจจะเปลี่ยนไปนั่นคือพรรคใดพรรคหนึ่งสามารถควบคุมกระทรวงใดกระทรวงหนึ่งแบบเบ็ดเสร็จไม่ต้องให้มีคนจากพรรคอื่นมาสอดแนมหรือทำตัวเป็นก้างขวางคอดูแล้วประชาชนคงไม่ต้องหวังว่าบ้านเมืองจะดีขึ้นหรือผลงานของรัฐบาลจะมีอะไรดูแล้วเป็นการสร้างขวัญกำลังใจหรือความหวังว่าสภาพโดยรวมจะดีขึ้นและชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนจะดีขึ้นคนในระดับล่างโอกาสที่จะลืมตาอ้าปากได้นั้นจะยากเหมือนเดิมภาวะเศรษฐกิจที่ยังซบเซาตายซากไร้ผู้กำกับทิศทางสำหรับการฟื้นฟูจะทำให้ประเทศจมอยู่ในวิกฤตซึ่งเป็นการยากสำหรับการหาทางออกเพราะขาดผู้นำที่มีความรู้ความสามารถด้านการบริหารจัดการเศรษฐกิจอย่างแท้จริงและนั่นหมายความว่าต้องได้รับความน่าเชื่อถือและเชื่อมั่นจากภาคเอกชนด้านวิสัยทัศน์และรู้ความเป็นไปกับสิ่งที่เกิดขึ้นในแวดวงเศรษฐกิจระดับสากลซึ่งมีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วอีกด้วยรัฐบาลสามลุงยังเสพติดอำนาจและติดอยู่ในกับดักของการไร้วิสัยทัศน์และแผนหลักในการฟื้นฟูประเทศซึ่งขาดหลักฐานสำคัญนั่นคือโครงสร้างในภาคการเมืองเศรษฐกิจสังคมและด้านอื่นๆซึ่งควรจะมีการปฏิรูปแต่เป็นสิ่งที่ไม่ได้เกิดขึ้นในช่วง7ปีของการคุมอำนาจโดยคณะสามลุงมีแต่เรื่องเช้าโชว์สารพัดทั้งอวยกลุ่มทุนใหญ่การทุจริตคอร์รัปชันกระบวนการยุติธรรมพึ่งไม่ได้ในส่วนต้นน้ำกลางน้ำการอวยระบบเพื่อนพ้องน้องพี่ดังนั้นจากนี้ไปอย่าหวังว่าบ้านเมืองจะดีขึ้นขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากผู้จัดการออนไลน์อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ